เก็บแตงโมเป็นลูกไว้ทานได้นานขึ้นค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ใครที่ชอบซื้อแตงโมทีละหลายลูกไว้กลับมารับประทานที่บ้านเคยมีปัญหาบ้างไหมคะว่าจะเก็บรักษาความสดของแตงโมได้ยังไงและป้องกันไส้ข้างในเสียก่อนจะนำมารับประทานวันนี้นานาสาระมีวิธีการแก้ปัญหานี้และมีวิธีการเก็บมาฝากกันค่ะไปชมกันเลยค่ะใครที่ชอบซื้อแตงโมเป็นลูกๆทีละหลายลูกกลับมาบ้านเพื่อเก็บมาไว้รับประทานจะนำไปแช่ในตู้เย็นก็ไม่มีที่พอเพื่อรักษาความสดเอาไว้วิธีทำค่ะให้นำแตงโมไปแช่ในน้ำสะอาดวิธีนี้จะช่วยให้แตงโมมีความสดและป้องกันไส้ล้มได้ดีอีกด้วยนะคะ